บทต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการฟักไข่สัตว์ปีกนะครับการฟักไข่สัตว์ปีกอันนี้ผมให้ดูวิดีโอตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นพัฒนาการของตัวอ่อนภายในฟองไข่นะครับอันนี้เป็นไข่ไก่นะครับระยะฟัก21วันวิดีโอเนี้ยดูอย่างเดียวนะครับเสียงไม่ต้องเพราะว่ามันเป็นเสียงดนตรีลองดูท่าของไก่นะครับแล้วเราจะรู้ว่าเวลาไก่ลูกไก่มันฟักออกเนี่ยท่ามันจะอยู่ยังไงครบ21วันก็จะออกมาเป็นตัวนะครับคุณไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นะครับ poultryhub.org นะครับสำหรับการฟักไข่ของสัตว์ปีกนะครับสัตว์ปีกแต่ละชนิดเนี่ยนะครับจะมีอายุหรือว่าจะมีระยะเวลาในการฟักไข่ที่แตกต่างกันนะครับผมไปคุยกับชาวบ้านบอกว่าไก่มันฟักไข่เขานึกไม่ออกแต่บอกว่าไก่มันกกไข่เขานึกออกนะครับก็แปลกดีเหมือนกันอันนี้มันแล้วแต่ภาษานะครับเหตุผลนะครับเหตุผลที่อันนี้เป็นการปรับตัวโดยธรรมชาตินะครับก็คือพวกสัตว์ปีกทั้งหลายเนี่ยนะครับมันต้องเคลื่อนที่ส่วนใหญ่นะต้องเคลื่อนที่กลางอากาศเพราะฉะนั้นมันจะมีกลไกตัวหนึ่งที่ลดน้ำหนักของตัวเองลงก็คือให้ตัวอ่อนให้ลูกของมันเนี่ยนะครับมาเจริญเติบโตอยู่ภายนอกร่างกายโดยที่ตัวแม่เนี่ยนะครับจะให้เตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดเลยให้น้ำให้อาหารเตรียมพร้อมแล้วแล้วก็ให้ลูกมาหากินเอาเองนะครับจัดหาอาหารไว้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับระยะฟักไข่ของไก่หรือว่าของสัตว์ปีกแต่ละชนิดแต่จะมีระยะในการฟักที่ไม่เท่ากันนะครับไก่เนี่ยโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ21วันนะครับเฉลี่ย21วันนะครับเป็ด28นะครับห่าน29ถึง33นะครับโดยปกติจะอยู่ที่30หรือ32วันนะครับประมาณนั้นนะครับเป็ดเทศ35นะครับส่วนนกกระทาจะอยู่ที่16ถึง17วันนะครับแล้วก็นกกระจอกเทศเนี่ยก็จะยาวก็คือประมาณ41ถึง43วันนะครับอาจจะยืดไปถึง45วันนะครับสำหรับนกกระจอกเทศเพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าระยะเวลาในการฟักออกเป็นตัวนะครับของสัตว์ปีกแต่ละชนิดเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับถ้าเราดูง่ายๆก็คือมันขึ้นอยู่กับ1ขนาดของไข่ถูกต้องไหมแต่มันมีอีกอันนึงที่มันมีอีกปัจจัยที่มันไปมีผลต่อระยะในการฟักเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นก็คือในเรื่องของอายุไขของตัวแม่อายุไขนะครับแล้วก็ขนาดของลำตัวของตัวแม่ก็คือตัวเต็มวัยนะครับอายุไขถ้าเกิดสัตว์ปีกอายุไขยาวเนี่ยนะระยะฟักมันมักจะยาวแล้วก็สัตว์ปีกที่มีขนาดลำตัวใหญ่มักจะมีระยะฟักที่ยาวซึ่งสัตว์ปีกที่มีขนาดลำตัวใหญ่มันก็สัมพันธ์กับขนาดของฟองไข่อยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไข่ไก่ไข่ฟองเล็กกับไข่ฟองใหญ่ระยะฟักเท่ากันนะครับเท่ากันนะครับเห็นไหมครับมันจะมีอยู่หลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วแต่ว่าเราจะนึกเหตุผลอะไรมาอธิบายนะครับทีนี้ปัจจัยสำคัญในการฟักไข่นะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คืออุณหภูมินะครับเนื่องจากว่าสัตว์ปีกเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับเพราะฉะนั้น
จะต้องให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญของเนื้อเยื่อนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ38องศาเซลเซียสนะครับแต่ในฟองไข่มันไม่มีอุณหภูมิแบบนั้นนะครับอุณหภูมิแบบนั้นมันอยู่ที่ตัวแม่แต่ฟองไข่ไม่ใช่นะครับฟองไข่เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวอ่อนยังไม่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะผลิตความร้อนขึ้นมาเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีการให้ความร้อนหรือว่าให้ความอบอุ่นกับฟองไข่ทีนี้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการฟักไข่ของสัตว์ปีกนะครับมันจะขึ้นอยู่กับอันที่หนึ่งนะครับอุณหภูมิภายในตัวสัตว์ของมันเองนะครับอย่างเช่นมันก็บอกว่าสัตว์ปีกแต่ละชนิดมันจะมีอุณหภูมิที่ไม่เท่ากันนะครับขนาดของฟองไข่ไข่ใหญ่ไข่เล็กนะครับแล้วก็ความพุนของเปลือกไข่นะครับแล้วก็ระยะเวลาในการฟักไข่อันนี้คืออุณหภูมิในการฟักที่เหมาะสมสำหรับไก่แต่ละชนิดก็จะไม่เหมือนกันนะครับอุณหภูมินะครับไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในสัตว์ปีกแต่ละชนิดก็ความต้องการอุณหภูมิก็จะไม่เหมือนกันความชื้นก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างในไข่ไก่กับไข่เป็ดเนี่ยไข่เป็ดต้องการความชื้นสูงกว่าไข่ไก่นิดนึงแล้วก็ไข่เป็ดต้องการความชื้นมากกว่าไข่ไก่เยอะเลยนะครับในขณะที่ไข่ไก่ถ้าเกิดว่าเจอน้ำเข้าไปนะครับไข่ไก่เวลาฟักเจอน้ำเข้าไปมันจะเน่าแต่ไข่เป็ดเจอน้ำไม่เป็นไรเขาต้องราดน้ำด้วยซ้ำเพื่อให้ความชื้นมันสูงด้วยเหตุผลเพราะว่าวิวัฒนาการของตัวแม่มันเนี่ยวิวัฒนาการของไก่กับของเป็ดมันมากันคนละอย่างเป็ดมันจะอยู่บนบกอยู่ในที่แห้งแต่เป็ดเนี่ยมันจะอยู่ในที่ชื้นอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นโดนน้ำไม่เป็นไรไข่เป็ดนะครับแต่ถ้าเกิดไม่โดนน้ำเมื่อไหร่มันฟักไม่ออกนะครับไข่มันแห้งนะครับมันจะต่างกันนะครับสำหรับอุณหภูมิในการฟักไข่นะครับอุณหภูมิในการฟักไข่เนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับระยะ18วันแรกนะครับสำหรับไก่นะครับอันนี้ผมเอาอุณหภูมิของไข่ไก่นะครับผมไม่แน่ใจในชีตผมมีอุณหภูมิของเป็ดด้วยหรือเปล่าไม่รู้ผมเขียนไว้เพราะว่ามันมีเกษตรกรเขาต้องการเขาจะฟักไข่เป็ดแล้วเขาต้องการทราบลูกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมเพราะว่าเขาใช้ตู้ฟักไข่ไก่เนี่ยนะครับใช้ตู้ฟักไข่ไก่เซตอุณหภูมิแบบไข่ไก่นะมันฟักไม่ออกนะครับแล้วผมก็หาข้อมูลแล้วผมก็เขียนเป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็ผมก็ส่งให้เขาผมไม่แน่ใจว่าผมเอามาใส่ในชีตของวิชาผลิตสัตว์ปีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมไม่แน่ใจคุณลงไปดาวน์โหลดดูนะครับผมจำไม่ได้ละนะครับองค์ความรู้พวกนี้มันมีเยอะนะครับบางทีเราไม่ได้ไปรื้อมันแค่นั้นเองนะครับมาต่อตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโมเดลของไก่นะครับโมเดลของไก่18วันแรกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 99.5 จนถึง100องศาฟาเรนไฮน์นะครับหรืออยู่ที่ประมาณ 37.5 จนถึง 37.8 องศาเซลเซียสนะครับเวลาเกษตรกรเขาวัดอุณหภูมิเนี่ยผมแนะนำให้ใช้องศาฟาเรนไฮน์มันจะง่ายกว่าด้วยเหตุผลเพราะว่าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยระยะห่างมันเยอะกว่าถ้าเทียบกับองศาเซลเซียสนะครับองศาเซลเซียสบางทีเนี่ยแค่1องศาเนี่ยนะครับ1องศามันห่างอยู่ประมาณสัก2มิลลิเมตรระยะห่างมันนะครับแต่นี่มันขยับนิดนึงเรามองไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นองศาฟาเรนไฮน์ในระยะมันห่างนะครับระยะมันห่างกว่าเพราะนั้นดูได้ง่ายกว่านะครับนะครับเหตุผลของการฟักไข่ไก่ที่เขาแยกมาเป็น2ระยะนะครับเหตุผลนั้นที่1ก็คือเวลาเขาฟักในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับ18วันแรกเขาจะอยู่ในตู้ฟักแล้วอีก3วันสุดท้ายก็จะอยู่ในตู้เกิดช่วงจังหวะที่ย้ายจากตู้ฟักไปยังตู้เกิดเนี่ยนะครับก็จะมีการส่องไข่เพราะนั้นเขาก็เลยแบ่งมาเป็น2ช่วงนะครับแบ่งมาเป็น2ช่วงทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะแบ่งแยกย่อยกว่านี้ได้ไหมได้แต่ว่าในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะยุ่งยากเขาต้องการลดการทำงานให้น้อยที่สุดนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับ18วันแรกอยู่ที่ประมาณ 99.5 จนถึง100องศาฟาเรนไฮน์นะครับส่วน3วันสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่ประมาณ99ถึง 99.5 องศาฟาเรนไฮน์ก็คือลดลงมานิดนึงนะครับลดลงมานิดนึงนะครับด้วยเหตุผลเพราะว่าพอไก่มันโตขึ้นมาเนี่ยมันสามารถจะผลิตความร้อนในร่างกายตัวเองได้ละนะครับแต่มันอาจจะไม่เต็มที่ไม่คงที่แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นอุณหภูมิก็ควรจะลดลงมานิดนึงแล้วอีกอันนึงก็คือว่าพอไข่แต่ละฟองมันโตขึ้นมาไข่แต่ละฟองมันก็จะเป็นไข่ที่มีชีวิตเพราะนั้นสิ่งมีชีวิตมันก็จะมีการผลิตความร้อนในตัวของมันเองเพราะนั้นความร้อนจากฟองหนึ่งมันก็ถ่ายเทไปให้อีกฟองหนึ่งนะครับก็จะเป็นความร้อนที่มาจากตัวของเพื่อนๆกันเองนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิตู้ฟักก็ต้องลดลงมานิดหนึ่งนะครับอันนี้คือโดยปกติตู้ฟักที่มีขนาดตู้เล็กนะครับตู้ฟักขนาดเล็กนะครับโดยปกติเขาจะตั้งความร้อนไว้ที่
ประมาณ100ถึง102องศาฟาเรนไฮต์ตู้ฟักขนาดเล็กนะครับตู้ฟักขนาดใหญ่เขาจะต้องตั้งอุณหภูมิให้ต่ำลงมามันอาจจะต่ำกว่านี้อีกนะครับอาจจะสูงสุดอยู่ที่99องศาฟาเรนไฮต์สำหรับตู้ฟักขนาดใหญ่นะครับด้วยเหตุผลเพราะว่าตู้ฟักขนาดใหญ่มันมีฟองไข่อยู่มากถูกต้องไหมมันมีฟองไข่อยู่มากเพราะมันมีฟองไข่อยู่มากเนี่ยพอไข่มันจะเจริญขึ้นมาเนี่ยพอฟองไข่เจริญขึ้นมาตัวก่อนอยู่ภายในเจริญขึ้นมามันก็จะมีกระบวนการเมตาบอลิซึมภายในฟองไข่แล้วไข่แต่ละฟองมันมีกระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยมันจะถ่ายเทความร้อนออกมาภายนอกเหมือนกันแล้วความร้อนมันก็จะถ่ายเทหากันเพราะฉะนั้นการเซตอุณหภูมิก็ให้ต่ำลงมานิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ความร้อนจากฟองไข่ของมันเองมันกระจายไปหาของมันเองถ้าเกิดเราเซตอุณหภูมิไม่สูงเมื่อไหร่ถ้าตู้ฟักขนาดใหญ่นะครับโอเวอร์ฮีทนะครับโอเวอร์ฮีทแล้วเราจะเจอว่าลูกไก่มันจะฟักออกเร็วกว่ากำหนดนะครับเร็วกว่ากำหนดนะครับนับเป็นชั่วโมงได้เลยนะครับเวลาก็ฟักไข่นะก็นับเป็นชั่วโมงได้เลยถ้าตั้งอุณหภูมิขนาดนี้จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็จะต้องออกลูกไก่เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดไข่ฟองใหญ่กับไข่ฟองเล็กมาฟักอยู่ด้วยกันปัญหาจะเกิดทันทีอันไหนออกก่อนไข่ฟองเล็กมันจะฟักออกก่อนถ้าอยู่ในตู้เดียวกันพอมันฟักออกก่อนปุ๊บมันก็จะมาโดนอดน้ำอดอาหารก่อนแล้วมันก็จะแห้งมันดีไฮเดรตเพราะว่าในภายในตู้ฟักมันจะมีความร้อนแล้วก็มีการระบายอากาศก็คือลมพัดนะครับมันตากแห้งนานเขาเรียกว่าลูกไก่ตากแห้งนะครับแล้วมันจะอ่อนแอนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าในฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์จริงๆถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ปู่ย่าพันธุ์นะครับเขาเลี้ยงเป็นสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้แบบซิงเกิลสเตทลงตู้ฟักไข่ขนาดใหญ่ก็จะมีแบบซิงเกิลสเตทกับมัลติสเตทมัลติสเตทก็คือเอาไข่หลายๆอายุเข้าไปฟักพร้อมกันไม่ใช่เข้าพร้อมกันเข้าไปฟักในตู้เดียวกันเขาเอาไข่หลายๆอายุเข้าไปฟักในตู้เดียวแต่ถ้าเกิดเราเป็นซิงเกิลสเตทก็คือตู้ฟักชุดไหนชุดนั้นนะครับประสิทธิภาพในการฟักออกก็จะแตกต่างกันนะครับตอนนี้เรื่องของความชื้นความชื้นเนี่ยนะครับโดยปกติเวลาเราฟักไข่เนี่ยน้ำหนักของฟองไข่มันจะสูญเสียไปนับจากเริ่มฟักไปจนถึงฟักออกเนี่ยน้ำหนักมันจะหายไปประมาณ10จนถึง 13% น้ำหนักที่มันหายไปนะครับน้ำหนักที่หายไปไม่ใช่อะไรคือน้ำหนักของความชื้นที่สูญเสียไปก็คือน้ำที่สูญเสียไปเพราะฉะนั้นน้ำหนักมันจะหายไปมากหรือหายไปน้อยมันขึ้นอยู่กับความชื้นที่มีอยู่ในตู้ฟักเหมือนกันนะครับถ้าเกิดความชื้นในตู้ฟักมากมันก็จะทำให้น้ำหายไปน้อยก็คือน้ำระเหยไปน้อยแต่ถ้าเกิดว่าตู้ฟักมากไอ้ความชื้นในตู้ฟักมากเกินไปก็จะไม่ดีนะครับมันจะทำให้ฟองไข่เน่าหรือว่าเกิดเชื้อราหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ทำงานได้นะครับทีนี้การสูญเสียน้ำออกจากฟองไข่มันจะเกิดขึ้นจากปัจจัยก็คือคุณภาพของเปลือกไข่นะครับคุณภาพของเปลือกไข่ถ้าคือเปลือกไข่มีรูพรุนมากก็จะสูญเสียน้ำมากนะครับแล้วก็ความชื้นในตู้ฟักนะครับสำหรับความชื้นในตู้ฟักที่เหมาะสมสำหรับไก่นะครับช่วงอายุ19วันแรกนะครับควรจะอยู่ที่ประมาณ 60% ความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 60% นะครับแล้วก็ช่วง3วันสุดท้ายนะครับก็คือช่วงที่ลูกไก่ใกล้ออกเนี่ยนะครับควรจะอยู่ที่ประมาณ 70-75% ไม่เกินนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นไข่เป็ดจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 70% ในช่วงแรกและช่วงท้ายนะครับเห็นมั้ยครับความชื้นจะต่างกันนะครับสำหรับไข่ไก่กับไข่เป็ดนะครับส่วนนกกระจอกเทศนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 40% ตลอดระยะเวลาในการฟักนะครับนกกระจอกเทศนะครับความชื้นอยู่ที่ประมาณ 40% ตลอดระยะฟักด้วยเหตุผลเพราะว่าการปรับตัวของนกกระจอกเทศนะครับนกกระจอกเทศเป็นสัตว์ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบทะเลทรายเพราะฉะนั้นทะเลทรายมันเป็นพื้นที่ที่ร้อนแล้วพื้นที่ที่แห้งเพราะนั้นความชื้นต่ำมาฟักในบ้านเราแรกๆเนี่ยฟักยังไงก็ไม่ออกเพราะตัวอ่อนโตขึ้นมาได้หน่อยแล้วมันก็ตายตัวอ่อนโตขึ้นมาได้หน่อยแล้วมันก็ตายด้วยเหตุผลเพราะว่าความชื้นของตู้ฟักบ้านเราหรือว่าความชื้นในอุณหภูมิความชื้นในบรรยากาศบ้านเราเนี่ยนะมันสูงกว่า 40% นะครับอาจจะอยู่ที่ 60% หรือว่าอาจจะอยู่ที่ 70% 80% ในบางฤดูนะครับโดยบางยิ่งช่วงที่ฝนตกนะครับตรงนี้ความชื้นมันสูงเพราะนั้นลูกนกกระจอกเทศก็ฟักไม่ออกนะครับการถ่ายเทอากาศนะครับลูกไก่ลูกสัตว์ปีกที่อยู่ในฟองไข่เนี่ยจะมีพอมันโตขึ้นมานะครับมันก็จะมีการใช้อากาศกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายนะครับกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายก็จะมีการใช้ออกซิเจนเข้าไปแล้วก็จะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทีนี้ถ้าเกิดเป็นในสัตว์เลือดอุ่นนะครับในสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยกระบวนการในการเมตาบอลิซึมในร่างกายเนี่ยมันใช้ออกซิเจนแล้ว
สิ่งที่ได้มาก็คือคาร์บอนไดออกไซด์บวกความชื้นบวกความร้อนที่มันออกมาจากร่างกายนะครับเข้าไปอย่างเดียวออก3อย่างนะครับอันนี้เป็นความต้องการการระบายอากาศนะครับหรือว่าการแลกเปลี่ยนอากาศนะครับอันนี้เป็นขั้นต่ำนะครับเราลองดูนะครับเราลองดูอันนี้เป็นตัวเลขเอาไว้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณแล้วกันนะครับทีนี้การถ่ายเทอากาศภายในตู้ฟักเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการถ่ายเทอากาศน้อยเกินไปมันจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่มากแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการถ่ายเทมากเกินไปไม่ใช่ว่าดีนะครับให้อากาศเย็นสบายไม่ใช่ให้อากาศเย็นให้อากาศบริสุทธิ์เข้าไปในตู้ฟักไข่เยอะๆไข่มันจะได้ลูกไก่มันจะได้สดชื่นมีอากาศบริสุทธิ์ได้ใช้แล้วลูกไก่มันจะได้ไม่ง่วงหลับเหมือนที่เรานั่งอยู่ในห้องเรานั่งในห้องเราก็จะง่วงหลับเพราะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราออกมาเนี่ยผลิตออกมาเนี่ยมันจะสูงผลหนึ่งผลอันหนึ่งในผลนั้นผลเสียหนึ่งของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือมันจะทำให้ง่วงเหงาเหานอนอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะนั้นคุณมานั่งอยู่นานๆแล้วคุณจะง่วงเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงแม้ว่าเราจะมีความขยันก็ตามแต่ว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงแล้วเราสังเกตว่าพัดลมดูดอากาศออกมีบ้างไหมไม่มีเห็นไหมห้องนี้ไม่มีแปลกดีพอห้องนี้ไม่มีปุ๊บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันก็สะสมมันทำให้เราเนี่ยง่วงล้านะครับขณะผมยืนพูดผมยังจะหลับเลยนะครับเพราะว่าพอคุณผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่จริงคุณผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คุณมานั่งหลับอยู่ในนี้มันก็จะดีตรงที่ว่าคุณเนี่ยได้สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกซึ่งต้นไม้ได้ใช้ประโยชน์นะครับคุณมีชีวิตอยู่ต้นไม้ก็ได้ใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่คุณผลิตถึงแม้ว่าคุณจะนั่งหายใจทิ้งก็ตามบางคนเรียกว่านั่งหายใจทิ้งแต่ผมว่าเฮ้ยอย่างน้อยสุดมันก็ได้ประโยชน์แล้ววะแต่ในห้องนี้ไม่มีต้นไม้กันนั่นเองนะครับถ้ามีต้นไม้ต้นไม้เจริญเติบโตดีมากเลยนะครับพอตอนตายไปก็จะได้ใช้ประโยชน์อีกเอาไปเป็นปุ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาต้องทำประโยชน์ให้กับชาวโลกนะครับเมื่อกี้ถึงไหนละอ๋อการถ่ายเทอากาศถ้าเกิดว่ามีการถ่ายเทอากาศในตู้ฟักมากเกินไปนะครับมันจะทำให้สูญเสียความร้อนออกจากตู้ฟักมากเพราะนั้นเขาเรียกว่ามันจะทำให้ฮีเตอร์หรือว่าการทำความร้อนเนี่ยมันเครื่องทำความร้อนมันจะหนักแล้วก็มันจะสิ้นเปลืองไฟนะครับสิ้นเปลืองพลังงานนะเพราะฉะนั้นการระบายอากาศภายในตู้ฟักเนี่ยนะครับน้อยไปก็ไม่ดีนะครับทำให้ลูกไก่เจริญเติบโตไม่เต็มที่เพราะว่ามันมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมแต่ถ้าเกิดว่าระบายอากาศมากเกินไปมันก็ไม่ดีเนื่องจากว่ามันทำให้สูญเสียพลังงานในการผลิตความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับต้องระวังการวางไข่ในตู้ฟักนะครับ exposition เมื่อกี้เราดูในวิดีโอนะครับลูกไก่พอมันเจริญเติบโตขึ้นมาพอมันโตขึ้นมาพอตัวใหญ่ๆมันจะหันหัวไปทางไหนลูกไก่พอมันเจริญขึ้นมาปุ๊บส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดในท่าที่ปกติก็คือมันจะหันหัวไปทางด้านป้านซึ่งด้านป้านเนี่ยนะครับด้านป้านเนี่ยมันก็จะมีช่องลมนะครับก็จะมีช่องลมอยู่ตรงด้านป้านนะครับเวลาไข่เราเก็บไว้นานๆเราจะเห็นว่าไข่เวลาเราเก็บไว้นานๆเนี่ยเวลาเราต้มแล้วเราปอกออกมาไข่มันจะไม่เต็มฟองใช่ไหมมันจะมีด้านหนึ่งที่มันหายไปอันนั้นคือด้านป้านนะครับด้านป้านจะมีช่องอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไก่ผมโตขึ้นมามันก็จะหันหัวไปทางด้านป้านแล้วมันก่อนที่มันจะฟักออกมาก่อนที่มันจะเจาะเปลือกออกมามันก็จะเจาะช่องอากาศตรงนั้นก่อนเพื่อที่จะหายใจแล้วมันพักนิดหนึ่งแล้วมันก็ค่อยๆเจาะเปลือกออกนะครับแล้วมันก็ออกมาทีนี้มันก็จะมาสัมพันธ์กับการวางไข่ในตู้ฟักการวางไข่ในตู้ฟักเนี่ยก็ทดลองมาละ วางในแนวนอนก็ได้แต่ถ้าดีก็คือวางในแนวตั้งวางในแนวตั้งก็คือเอาด้านป้านขึ้นข้างบนนะครับบางคนบอกว่าเอาด้านแหลมลงข้างล่างก็แล้วแต่แต่ผมบอกเอาด้านป้านขึ้นข้างบนนะครับก็เหมือนกับกกไข่กับฟักไข่นะเมื่อกี้นะเหมือนกันก็แล้วแต่คุณจะพิจารณานะครับเอาด้านป้านขึ้นข้างบนนะครับอันนั้นคือการวางไข่ในตู้ฟักนะครับแล้วผมบอกเอาด้านป้านขึ้นข้างบนกับเอาวางแนวนอนเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดเราวางในแนวตั้งเนี่ยในแนวเอาด้านแหลมขึ้นข้างบนเนี่ยอันนั้นอ่ะการฟักออกจะลดลงนะครับทีนี้พอเข้าไปอยู่ในตู้เกิดวางในแนวนอนนะครับการกลับไข่ผมมีวิดีโอให้ดูนะครับคุณลองดูนะครับไก่มันจะแม่ไก่มันจะมีการกลับไข่ของมันเองโดยธรรมชาตินะครับ
าจจะเป็น1ชั่วโมงครั้ง2ชั่วโมงครั้งก็แล้วแต่นะครับอันนี้เขียนว่าโดยธรรมชาตินะครับแม่ไก่มันจะกลับไข่โดยเฉลี่ยประมาณทุกๆ35นาทีนะครับแม่ไก่เวลามันฟักไข่มันจะมีการกลับไข่มันเองเวลามันกลับไข่นะอันที่1ก็คือมันจะเอาไข่จากข้างในออกข้างนอกเอาไข่จากข้างนอกเข้าข้างในเพื่อที่จะเกลี่ยอุณหภูมิคุณลองนึกดูว่าแม่ไก่มันไข่วันละฟองครบ15วันมันถึงฟักพอมันฟักมันจะลูกไก่เวลามันฟักออกส่วนใหญ่มันจะฟักออกใกล้เคียงกันถึงแม้วันมันจะไม่พร้อมกันแต่มันจะใกล้เคียงกันในวันเดียวกันเวลาเกือบจะใกล้เคียงกันด้วยเหตุผลเพราะว่าแม่ไก่มันจะมีสัญชาตญาณในการกลับไข่แล้วก็ในการขยับตำแหน่งของฟองไข่นะเพื่อที่จะให้ความร้อนไปถูกฟองไข่ได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็เกลี่ยกันได้ถูกต้องนะครับอันนี้เขียนว่าการกลับไข่ควรกลับอย่างน้อยที่สุดวันละไม่ต่ำกว่า3ครั้งแต่ผมให้6ครั้งวันละไม่ต่ำกว่า3ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบฟักไข่แบบแมนนวลก็คือเรากลับไข่เองนะครับเราก็มากลับไข่นะครับอย่างน้อยที่สุดอย่างขี้หมูขี้หมาไม่น้อยกว่า3ครั้งต่อวันเช้าเที่ยงเย็นแต่ถ้าดีกว่านั้นก็คือเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นนอนละเมอขึ้นมาก็มากลับไข่อีกรอบนึงก็ได้เกินไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าน้อยเนี่ยมันทำให้ไข่ติดเปลือกนะครับอันนี้คือการกลับไข่นะครับมีวิดีโอใหญ่ๆเลยให้ดูวิดีโอนี้ก็ให้ดูวิดีโอนี้นะครับเราลองดูเราลองดูนะครับแล้วผมน่าจะค้างไว้แค่ตรงนี้นะครับตรงที่ว่าเป็นแม่ไก่มันจะกลับไข่โดยตัวของมันเองนะครับมันก็จะค่อยๆกลับแล้วบางทีถ้าเกิดผมนั่งดูเป็นนานๆแม่ไก่มันก็จะหันตัวมันนะครับเนื่องจากว่าเวลามันแม่ไก่มันฟักไข่เนี่ยนะครับความร้อนจากตัวแม่ไก่ไปหาฟองไข่มันอยู่ที่หน้าอกนะครับเหมือนที่ผมเคยสอนใช่ไหมว่าหน้าอกของแม่ไก่เนี่ยนะครับมันไม่มีแนวเส้นขนเป็นส่วนแอปทิเลียไม่มีแนวเส้นขนเพราะฉะนั้นแนวตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่ถ่ายเทความร้อนจากตัวร่างกายของแม่ไก่ไปยังฟองไข่แล้วขนด้านข้างมันก็จะโอบล้อมไว้โดยธรรมชาติเพื่อที่จะไม่ให้ความร้อนออกไปไหนนะครับเนื่องจากว่าขนของสัตว์ปีกเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นฉนวนนะครับค้างไว้ตรงนี้นะครับค้างไว้ตรงนี้คราวหน้าผมจะมาต่อในเรื่องของการคัดเลือกไข่ฟักนะครับว่าเราควรจะเลือกไข่ยังไงควรเอาเข้าฟักไข่ยังไงไม่ควรที่จะเอาเข้าฟักนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคราวหน้า